ครับกับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับตอนนี้อยู่ในเบรกที่2นะครับก็ยังมีอีก2คู่มาให้ชมกันนะครับสำหรับไฮไลท์ในศึกเพชรยินดีในวันนี้ครับไปดูรองคู่เอกเลยครับเด่นเหนือสิทธิ์บ้านดอนครับเจอกับเพชรเก่งอบุญช่วยครับในพิกัด119ปอนด์ครับ3ไฟหลังครับเด่นเหนือครับมีชนะน็อกแสงตะวันสอตะกุดทองครับยกที่3ครับแล้วก็มีแพ้คะแนนเพชรบุญส่งเพชรจินดาครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนโคชสารสอบุญจันทร์ครับส่วนทางด้านของเพชรเก่งครับมีชนะคะแนนห้างเพชรมานุการค้าครับแล้วก็มาชนะคะแนนเมืองเพชร FA คุปล่าสุดชนะน็อกสืบสวนคอมบานโดยิมยกที่3แหมฟอร์มสดทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเพชรเก่งนี่สดกว่าครับ3ไฟหลังไม่มีแพ้เลยครับมาดูยกที่2เลยครับยกนี้มีเหตุการณ์สำคัญครับเหนืออยู่มุมแดงครับเพชรเก่งนี่อยู่มุมน้ำเงินพยายามบุกเข้าตีวงในครับเด่นเหนือเพชรเก่งพยายามไล่สู้ครับตีเข่าครับเด่นเหนือพยายามสับครับแม่เหวี่ยงมาตีเข่าสู้ครับเพชรเก่งขยับหาเหลี่ยมหาจังหวะครับยกที่2ยังไม่ทำอะไรกันมากเลยครับโอ้ยต่อยหมัดไปเกือบครับโอ้ยโดนหมัดครับตามเข้ามาซ้ำเลยครับเด่นเหนือชุดใหญ่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดมาอีกแล้วเพชรเก่งมีแข้งโต้ครับหมัดมาครับเด่นเหนือตามเข้าไปเซแล้วโอ้ยลงไปกองค่ะเชื่อครับกรรมการพงพันธ์นับครับไปเท่าไหร่เลยครับ4 5อะไรครับดูภาพช้าอีกทีอีกครั้งครับเอามาบวกหมัดแล้วตามไม่หยุดเลยครับเพชรเก่งพยายามมีแข้งโยนสู้แต่นี่ครับหลายหมัดเหลือเกินหวังจะปิดฉากครับทางด้านของเด่นเหนือเซลงไปแล้วครับแต่ต้องบอกว่าไม่ลนครับนับไปถึง8แล้วระฆังช่วยชีวิตครับยกที่2รอดตายไปได้ครับสำหรับทางด้านของเพชรเก่งทีมงานหัวแดงมาหมดเลยครับวันนี้น่าจะไปเล่นสงกรานต์กันมาหรือเปล่าแหมรอดไปได้ครับสำหรับทางด้านของเพชรเก่งครับยก3ครับฟื้นขึ้นมาใหม่ครับเพชรเก่งสถานการณ์หมด2ยกนี่อยู่เด่นเหนือ81นะครับได้นับไปแล้วครับเข่าตีเข่าเลยครับเพชรเก่งเป็นรองแบบนี้ต้องไล่ครับไล่ลูกเดียวครับเด่นเหนือเดินเข้าบวกครับได้นับไปแล้วครับเด่นเหนือตีเข่าสู้ครับพยายามงัดศอกขึ้นมาเพชรเก่งเสียบเข่าเด้งตีเด้งตีเด่นเหนือก็ยกเข่ายกแข้งมาขวางเหมือนกันเด้งตีเป็นชุดครับมาอีกแล้วครับเด่นเหนือต่อยหมัดอีกแล้วครับแหมหมัดแกนี่เข้าเป้าได้ดีจริงๆครับแต่เพชรเก่งก็สู้ได้ครับยังแข็งใจครับพยายามกระตุกเข่าเด้งตีสู้ครับแหมโดนหักลูกนี้เสียบไว้ก่อนครับถีบเดินเข้าหาแหมมาหมัดมาก่อนเลยครับเด่นเหนือเก่งพยายามสู้ครับรัดไว้ตีเข่าสู้จะหากไม่หล่นเด่นเหนือยังไงเสียบเข่าเพชรเก่งเดินดันเดินดันเดินเสียบเตียงเด้งตีครับเด่นเหนือเด้งตีคืนเพชรเก่งครับยังสู้เข่ากันอยู่ครับตอนนี้ช่วงของยกที่3โอ้โหง้างแล้วตีลูกนี้ครับเพชรเก่งพยายามตีแล้วล็อกไว้เลยเด่นเหนือก็ยังใช้หมัดต่อยน้ำก่อนเลยครับเพชรเก่งพยายามเข้าในครับตอนนี้รัดแล้วพยายามตีเดี๋ยวเด่นเหนือก็สู้เข่าตีเด้งตีได้เยอะกว่าครับตอนนี้เพชรเก่งเต็งตีอีกแล้วเสียบเข่าซ้ายก็มีครับ
ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายตีเป็นชุดครับเด่นเหนือพยายามโต้เหมือนกันหากลูกนี้เนี่ยเสียบไปขาหน้าอกเลยครับจังหวะเสียบของเด่นเหนือเพชรเก่งครับเดินเข้าหาหมดยกที่3ครับสถานการณ์หลังหมด3ยกนี่โอ้โหไปอยู่ทางด้านของเด่นเหนือ21แล้วครับแต่ชาวต่างชาตินั่งกินน้ำหวานกันใหญ่เลยครับมาดูยกที่4ครับวางแข้งนำเลยครับเพชรเก่งเต็งตีครับขวาคอตีเสียบโอ้ยโดนหักเหลี่ยมอีกแล้วลุกเร็วครับลุกต่อเด่นเหนือหมัดนำครับมีหมัดแต่เข้ามาก็โดนเพชรเก่งล็อกคอไล่แขนกันอยู่กรรมการนั้นแยกออกมาเดินต่อยหมัดบ้างนะครับเพชรเก่งเป็นรองอยู่เยอะครับรัดตีวงในครับพยายามสู้เข่าก่อนครับตอนนี้แทงเป็นชุดเห็นเหนือก็ยกบางยกขวาไม่บ้างครับแม่มีหมัดครับหมัดเข้าเหมือนกันครับเพชรเก่งแล้วเด้งตีเลยโอ้โหง้างแล้วตีเข้าไปเต็มหน้าท้องเลยครับโดนไปเยอะเหมือนกันครับเด่นเหนือแต่ก็ยังมีสู้มีโต้ครับนี่ครับเสียโต้เหมือนกันแต่เพชรเก่งลอยแล้วตีได้สวยๆเอาเลยครับล็อกคอตีล็อกแล้วอยู่เลยครับเพชรเก่งเด่นเหนือยังไงแก้ยังไงโดนตีเอาแล้วครับเสียงเฮท่านรองเริ่มมาแล้วสับศอกขวางหน้าแทงสู้ครับเด่นเหนือเพชรเก่งสับศอกอีกแล้วครับตีไม่หยุดครับเพชรเก่งตอนนี้เหนือพยายามยกสู้แหวะโดนหักเหลี่ยมกำลังจะมาก็ไปโดนหักอีกครับเพชรเก่งโอ้โดนหักอีกแล้วเสียบคาหน้าอกไม่เป็นอะไรครับลุกขึ้นมาได้ใจถึงจริงๆครับสู้ยังสู้อยู่เหนือพยายามสู้ครับขวางไว้ครับเพชรเก่งกำลังใจดีครับตอนนี้ตีแล้วเสียงเฮมันมาเหนือพยายามสู้จะหักอีกแล้วครับยังไม่หล่นเสียบครับเห็นเหนือตอนนี้เริ่มคุมเก่งขยับหาคว้าแล้วมีศอกนำขวาคอแล้วตีก่อนตีเห็นเหนือแทงซ้ายสู้มาครับแล้วติดฉากด้วยเข่าซ้ายครับเด่นเหนือเห็นเก่งก็โชว์มือครับทำได้เหมือนกันครับมีเลี้ยงหัวแดง2คนขึ้นมาแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันเกิดของลูกพี่ของเพชรเก่งนะครับวันมงคลอบุญช่วยครับลูกชายของทางด้านของคุณอัศวินสวรพินครับเมื่อกี้ทนายเคครับมาแบบนี้น่าจะมีอัดฉีดราคาหมด4ยกนี่อยู่ทางด้านของเด่นเหนือครับต่ออยู่25-1ยกสุดท้ายเพชรเก่งไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเดินอย่างเดียวเดินโอ้โหมาครับศอกมาก่อนเลยครับเพชรเก่งโอ้หักลูกนี้เพชรเก่งเดินแทงเด่นเหนือโดนล็อกแล้วอยู่ครับเด้งตีครับเพชรเก่งตีเข่าสู้กันเพชรเก่งออกได้เยอะกว่าแล้วขวางเด่นเหนือพยายามยกสู้ครับเพชรเก่งขวางไว้แล้วตีเข่าแทงเข้าไปแทงแล้วคาไว้ศอกนำมาแทงเข่าซ้ายอีกแล้วคาไว้ตีแล้วตีขวากลับไปอีกครับเสียงเชียร์ที่มุมดูครับมุมน้ำเงินครับสะใจครับจังหวะตีเข่านี่โหเฮทั้งมุมบอกให้เดินอีกเดินมาขวางโอ้ยทำได้ดีครับเสียบเข้ามามีศอกเสียบเข่าซ้ายเอาแล้วแบบนี้ครับไม่ค่อยดีเดินมาเสียบเข่าซ้ายอีกไม่ดีแล้วครับเด่นเหนืออาวุธไม่ได้ออกเลยครับโดนเสียบเข่าเป็นชุดโอ้ยเสียบอีกแล้วมุมน้ำเงินก็ปั่นป่วนแล้วครับตอนนี้บนล็อกก็ปั่นป่วนครับเสียบเข่าซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหเสียงเชียร์ก็ตีบอกตีเพชรเก่งครับเสียบเป็นชุดเด่นเหนือพยายามกระตุกสู้มองไปที่ล็อกครับดูว่าถึงไหนแล้วครับเพชรเก่งเดินต่อเสียบเข่าซ้ายโอ้ย
เห็นแบบนี้หลายช็อตแล้วครับเสียบอยู่ที่มุมครับโอ้โหเพชรเก่งครับยกนี้ไปกินอะไรมาครับช่วงพักยกร้อยเข่าซ้ายเข้ามาเสียบสุดท้ายแล้วมั่นใจครับเพชรเก่งทำมาเยอะครับหมดยกสุดท้ายแม่ทั้งคู่ครับโถมือมั่นใจครับมุมแดงก็บอกเอ็นเหนือก็มั่นใจดีใจหน่อยเอาแล้วครับได้นับไปก่อนยกที่2นะครับเด่นเหนือตอนนี้อยู่ที่กรรมการแล้วครับ3ท่านจะออกไหนครับหมดยกนี่ราคาเสมอน้ำเงินนะครับเสมอเพชรเก่งไปน้ำเงินจริงๆด้วยครับโอ้หงายท้องเลยครับเพชรเก่งเอาบุญช่วยครับเอาชนะคะแนนเด่นเหนือสิทธิ์บ้านดอนไปครับ48ต่อ47ทั้ง3เสียงเลยนะครับจากกรรมการอุดมกรรมการอนุชาแล้วก็กรรมการสุภาพบุญรอดนะครับ3ท่านนะฮะมองตรงกัน48ต่อ47คืนไปรับอัดฉีดบนล็อกเลยครับไม่มีพลาดครับโอ้โหสุดยอดครับเพชรเก่งอบุญช่วยครับเร่งเครื่องครับแล้วก็เป็นนี่นะครับรับจากทนายเคเลยครับมืออัดฉีดอยู่แล้วครับ